12 steps to self-care. Number 1. If it feels wrong, don't do it. คำว่า feel ตรงนี้นะคะเนื่องจากมันตามหลังคำว่า it มันก็ต้องมี s ใช่ไหมเป็นกริยาตามหลังประธานที่มีเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s นะคะ If it feels wrong, don't do it. คำว่า feel ตรงนี้ว่ารู้สึกถ้ามันรู้สึกว่ามันผิดมันเหมือนกับเวลาเราพูดว่า If it looks goodIt sounds good. Nah, it feels good. ก็ได้ถ้าเราพูดว่า if it feels wrong, เขาก็จะบอกว่า don't do it. ถ้ามันรู้สึกไม่ดีก็อย่าไปทำมันนะคะข้อ 2. Say exactly what you mean. ให้พูดไปตามอย่างที่เราคิดที่เราตั้งใจให้เป๊ะเลยนะ exactly. Say exactly what you mean. Number 3.Don't be a people pleaser. Please เนี่ยแปลว่าเอาใจคนอื่นใช่ไหม Please การที่ please เรา please คนอื่นเนี่ยคือการเราเอาใจคนอื่นเขาก็เลยบอกว่า Don't be a people pleaser. อย่าพยายามเอาใจคนอื่นอย่าเป็นคนที่มีหน้าที่อยากเอาใจคนอื่นมากไปนะมันในที่สุดแล้วมันจะไม่ได้ผลอะไรกับใครมันไม่เป็นผลดีกับตัวเราด้วยแล้วมันก็ไม่เป็นผลดีกับคนอื่นด้วยนะเขาก็เตือนมาข้อ 4 number 4 trust your instincts trust your instincts ให้เชื่อในสัญชาตญาณของคุณเชื่อในลางสังหรณ์ของคุณนะคะถ้าคุณสังหรณ์ว่าเป็นยังไงก็ลงไว้ใจมันเชื่อใจมันเชื่อมั่นในมันนะคะ number 5 never speak ill of yourself นะอันนี้ดั้งเดิมเขาเขียนไปว่า never speak bad about yourselfครูคิดว่ามันไม่ถูกเท่าไหร่คำว่า bad speak bad มันไม่ค่อยถูกนะคะคุณจะเปลี่ยนเป็น never speak ill of yourself คำว่า to speak ill of someone เนี่ยมันแปลว่าการพูดถึงเขาในทางไม่ดีนะ ill ที่แปลว่าป่วยนะคะแต่ to speak ill of someone เนี่ยแปลว่าพูดถึงเขาในทางเสียหายเพราะฉะนั้นครูก็จะขอเปลี่ยนเป็น never speak ill of yourself อย่าพูดถึงตัวเองในทางที่ไม่ดี number 5 never give up on your dreams never give up on your dreamsอย่ายอมท้อถอยกับความฝันของคุณ Number 7 Don't be afraid to say no อย่ากลัวที่จะปฏิเสธนะฮะเขาก็สอนว่าบางครั้งเราต้องปฏิเสธอะไรบ้างก็อย่ากลัวที่จะปฏิเสธ Number 8 Don't be afraid to say yes ในขณะเดียวกันก็อย่ากลัวที่จะ say yes เหมือนกันนะฮะสองข้อนี้ดูย้อนแย้งกันแต่ก็เป็นคำแนะนำที่ได้ที่ดีทั้งคู่เลยใช่ไหมอย่ากลัวที่จะปฏิเสธแต่ก็อย่ากลัวที่จะตอบรับ say yes นะคะ number 9 be kind to yourself be kind to yourself คือให้ใจดีกับตัวเองให้เมตตาตัวเอง number 10 let go of what you can't control let goof what you can't control let go แปลว่าให้ปล่อยวางนะคะจงปล่อยวางอย่าสับสนกับ let's go นะคะ let's go คือไปกันเถอะอันนั้นต้องมี apostrophe s ข้างหลัง let ใช่ไหมคะ let's go แต่ถ้า let go เฉยๆเนี่ยมันแปลว่าให้ปล่อยวาง let go of what you can't control อะไรที่มันนอกเหนือจากความควบคุมของเราอะให้ปล่อยวางมันไปซะให้ปล่อยมันไปอย่าไปดึงดันกับมันนะคะข้อนี้ข้อ11Number 11, stay away from drama and negativity. นะอยู่ห่างๆจากเรื่องราวดราม่าแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นลบอะนะคะให้อยู่ห่างๆเข้าไว้ stay away แปลว่าอยู่ห่างจากสิ่งนั้น Number 12, love. นะก็คือให้รักคนอื่นจุดเด่นของการของ12ข้อนี้มันเป็นคำสั่งนะคะมันเป็นคำสั่งเนี่ยอย่างข้อแรกก็บอกว่าอย่าทำมันถ้ามันรู้สึกไม่ดีก็อย่าทำข้อ2ก็ให้พูดอย่างที่คุณหมายความว่าอย่างหมายความว่ายังไงก็ให้พูดอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อ12เนี่ย love ตรงเนี้ยไม่ได้พวกความรักนะคะ love เนี่ยอย่าแปลว่าความรักให้แปลมันเป็น verb เขาสั่งให้เรารักจงรักคนอื่นจงรักผู้อื่นคือ love นั่นแหละนะคะมันเป็นภาษาไทยเราจะเขียนว่ารักเฉยๆมันเหมือนเราพูดกำลังพูดความนามใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไม่แปลนะคะแล้วนักเรียนรู้ว่า
สิ่งเหล่านี้มันเป็นคำสั่งทั้งหมดเลยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นคำสั่งทั้งหมดเลยมันขึ้นต้นด้วยคำว่า don't บ้างขึ้นต้นด้วยคำว่า never บ้าง be kind เนี่ย be ก็แปลว่าจงเป็นอะฮะ be kind เพราะ kind มันเป็น adjective จะบอกว่าถ้าใจดีกับตัวเองจะพูดว่า kind to yourself ไม่เฉยๆไม่ได้มันจะต้องมี verb เข้ามานะ verb ที่จะสั่งว่าให้ทำอะไรก็จะต้องว่า be kind to yourself be nice นะ be nice ก็เป็นนิสัยดีหน่อยสิทำตัวดีๆหน่อยสิและพวกนี้เห็นไหมทุกอันเลยเป็น verb เห็นไหมเป็นการสั่งหรือสั่งไม่ให้ทำก็จะเป็นคำว่า don't เข้ามาข้างหน้าอันสุดท้ายก็ย่อมเป็น verb เหมือนกันนะไม่ได้หมายความว่าความรักนะคะ love ก็คือให้เรารักเขาสั่งให้เรารักคนอื่นรู้จักรักคนอื่นโอเค